สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Static War 3เล่นกันในโหมด Single Player Daily Solo Battle นะครับ Vlad Rebellion กลุ่มของ Second Ward Third Ward และ Shadow Vlad ไอ้พวกที่ลงท้ายด้วย Vlad ได้ทำการตีตนออกห่างจากอาณาจักร Order huh? ให้ทำการรวมกลุ่มกับ Cyforce ทำการหยุดยั้งการกบฏครั้งนี้พวก Vlad ทั้งหลายนะครับก่อการกบฏนั่นเองมีแต่ยูนิตประเภทไลท์ยูนิตเหรอเพราะฉะนั้นเราเอาอะไรไปสู้เขาดีครับซิกเกิลวอร์ดไหมดีนะเนี่ยเอ้ยแต่เขาก็มีซิกเกิลวอร์ดเหมือนกันด้วยนะเอ้ยถ้างั้นพี่แอมเอานี่ดีกว่าเป็นทีมผีดีกว่านะครับเราจะมาสร้างซอมบี้กันเริ่มจากเอ็นสเลฟไมเนอร์ลูนออฟรีแอนิเมชันบินเลียนท็อกซิกโททาลิตี้คัสเซนอาร์เชอร์ทีนี้เราก็มาจับทัพธรรมดาของเราบ้างนะครับก็จะเป็นเดทท็อกซิกเดทแล้วก็เอาเป็นแจนนะครับเล่นคนยักษ์ละกันเอาครับมาดูกันว่าทีมผีของเราจะเป็นยังไงเริ่มจากการเอานี่มาก่อนเลยครับ Castle Archer ครับจากนั้นก็จัดไปครับผี3เก็บแร่1ครับแรกๆเรายังคงไม่ต้องเอาอะไรมากมายนักโอเคซอมบี้กลับเข้าบ้านไปครับแล้วก็ทุกคนไปเก็บทองก่อน Toxic Totality ยังไม่ต้องเอาออกมาเราอัปเกรด Castle Archer ก่อนครับ Toxic Totality ไว้ทีหลังท็อกซิกไม่ใช่ท็อกซอกท็อกซิกโททอลิตี้นี้จะมีผลกับพวกผีนี่ด้วยนะครับผีผุดนะครับที่กลายร่างจากศพนั่นเองเอาล่ะคนนี้เก็บทองตอนนี้คาสเซิลอาร์เชอร์1ระดับอัพไปที่2ระดับครับเพราะมีบินเลียนนะครับทำให้เราใช้ทรัพยากรในการอัปเกรดลดลงครึ่งหนึ่งตอนนี้เราก็ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับพี่เข้ามาแล้วครับเราจะไม่ถอยครับ huh? เราสู้ครับผมเราบู๊อย่าลืมนะครับผมว่าท็อกซิกโททอลิตี้เนี่ยมีผลกับคนเก็บแร่ด้วยนะเป็นไงล่ะโหดเคนเก็บแร่เราตายไปเยอะไหมเนี่ยก็ตายเยอะอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรฝั่งนู้นนี่ยึดป้อมกลางไปละเราก็ปล่อยเขายึดไปครับยังคงเดินหน้าสร้างกองทัพผีของเราต่อไปเนี่ยพวกผีผุดนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ yeah. มันก็โหดใช้ได้นะครับผมโอ้คราวนี้เราต้องกลับบ้านแล้วครับดีเขาเข้ามาเยอะกันเกินนะบางทีนะครับแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ใช่ได้ใช่ได้ huh? บ้านก็อาจจะมีแตกๆอะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับโอ้โหเกิดเป็นผีนี่เยอะแยะเลยเป็นผีผุดทีนี้เราเริ่มเก็บนี่ได้แล้วนะเขาเรียกว่าคริสตัลนะครับคนเก็บโกก็ไปเก็บโกไปคนเก็บคริสตัลก็เก็บคริสตัลไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเราต้องเริ่มเอาเป็นผีพาพิษมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เริ่มอัพท็อกซิกโททอลิตี้นะผีผุดของเรานี่เยอะแยะมากมายครับฝั่งเขาจะรับมือผีผุดเรายังไงเขาก็รับมือกันตรงๆอย่างนี้แหละนะครับแต่ก็โดนเราตีเจ็บกลับไปตีเจ็บกลับบ้านยึดป้อมกลางได้ด้วยมั้งเนี่ยบางทีเขามาแล้วครับโอ้มากันเยอะครับฝั่งเราก็พยายามสู้อยู่เต็มที่หายละลายหายกันไปเลยทีเดียวเอาล่ะทีนี้ผีพิษเราทุกคนกลับบ้านดีก่อนนะผีพิษก็ถอยๆมาหน่อยแล้วกันนะครับไม่ต้องไปอะไรเขามากผีพิษยืนสักประมาณนี้ก็พอโอ้โหจะได้ยืนไหมครับไม่น่าได้ยืนครับน่าจะตายก่อนนะผมอ้าวเรียบร้อยแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยไหวไม่ไหวไม่รู้ครับผุดกันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดครับผมกลับมาเก็บแร่ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโอ้โหบ้านเราจะแตกครับถ้าโดนสะกิดอีกนิดนึงนี่แตกแน่นอนครับผมบ้านเราเป็นผีพิษมาได้แล้วนะโอ้ฝั่งเขาก็คงบุกเราไม่เข้าแล้วล่ะนะเราเอาเป็นยักษ์มาด้วยดีกว่านะครับจริงๆท็อกซิกโททอลิตี้ก็สำคัญเอาท็อกซิกโททอลิตี้ด้วยอัปเกรดก่อนครับยึดป้อมกลางไว้ผีพิษมาซอมบี้ผีร้ายกลับเข้าบ้านไปฝั่งนู้นว่าไงครับฝั่งนู้นเขามาละเขาเตรียมมาใส่เราอีกแล้วครับผีพิษยืนอยู่ประมาณนี้ไหวไหมเนี่ยไหวไม่ไหวไม่รู้ลุยมาลุยครับผมเราเอาคนเก็บแร่มาลุยด้วยครับเราเถื่อนครับเราโหดดูการเกิดเป็นผีพิษไม่ใช่เดินดูการเกิดเป็นผีผุดผุดกันสนุกสนานผุดกันเป็นดอกเห็ดโอ้โหถึงขนาดกลับบ้านกันเลยทีเดียวนี่คือความน่ากลัวของคนเก็บแร่คนเก็บแร่เราไม่ตายเลยมั้งเนี่ยไหนดูสิตายไหม1 2กี่คน1 2 3 4 5 6 6คนเหมือนจะตายไป2คนนะครับแต่เป็นการตายที่แบบว่าคุ้มทีนี้เดี๋ยวเราเอายักษ์มายักษ์มาแล้ว Toxic Totality มีผลกับยักษ์ด้วยนะครับ huh? ประเด็นมันคืออยู่ตรงนั้นครับนั่นก็หมายความว่ายักษ์โจมตีแต่ละครั้งจะทำให้เขาติดพิษและก็จะทำให้เขาเจ็บเจียนตายฝั่งนู้นเป็นยูนิตมีแต่ซอสหวานนะครับที่โจมตีเราแล้วแพ้และยักษ์แพ้เนาะแต่ถ้าเป็นยูนิตอื่นๆโจมตียักษ์นี่ยักษ์บอกว่าสบายๆไม่สะดุ้งสะเทือนดูดีนี้ติดพิษกันเป็นแถวเลยนะครับ
ถึงก็กลับบ้านกันเลยทีเดียวเราควรออกไปลุยได้แล้วมั้งพี่อามว่าโอเคไปป้อมกลางดีกว่าครับยักษ์มาแล้วนะครับมียักษ์อีกสักคนนึงจะดีมากเลยนะแต่เราก็ต้องใช้ผีพิษด้วยนะครับอย่าลืมบ้านเรานี้จะแตกอีกนิดเดียวจะแตกแล้วโอเคฝั่งนู้นว่าไงครับโอไซฟอสตายก่อนเลยครับผมยักษ์บึ้บพื้นโอเคผีพิษเราถอยกลับนิดนึงยืนสักประมาณนี้โอเคครับหันกลับไปสู้ตอนนี้นี่มั่วสู้กันไปหมดนะครับยักษ์ไม่คนนึงก่อนผีพิษเราจะปล่อยให้ไปโดนเจ้าลอดบาดโจมตีไม่ได้นะครับผีพิษที่ระวังนะถึงก็ตายเลยทีเดียวนะผีพิษนะครับแพ้ซอสหวาดมากโอเคยืนกันประมาณนี้ฮิวเลือดฮิวเนื้อมันไปก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บแรกกันไปก่อนครับคนเก็บแรกมีกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เอาอีกเพิ่มสักคนแล้วกันเป็น8คนโอ้เขามาแล้วครับยูนิตต่างๆยูนิตประเภทไลท์ต่างๆพวกนี้ติดพิษแล้วก็กลายมาเป็นผีผุดมันก็ลุมตีแล้วเนาะมันคือแบบว่าโดนพิษตายแล้วกลายเป็นผีผุดอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลับไปตีผีผุดนะครับเขามากันอีกเบิ่มๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมากันอีกเบิ่มๆครับที่จะมาอะไรกันเยอะนักหนาครับผมแต่กองกำลังหลักเราก็ยังปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับพวกนั้นน่ะสู้อยู่กับพวกผีผุดกองกำลังหลักเราอยู่นี่เพื่อนไปไหนไปไหนครับผมกองกำลังหลักเราอยู่ตรงนี้ยักษ์ยืนตรงนี้ไว้เลยจริงๆกองกำลังหลักเราก็ตายเกือบหมดเหมือนกันกองกำลังหลักเราก็เกือบหมดแล้วเหมือนกันเนี่ยจริงๆพวกนี้ไม่ใช่กองกำลังหลักเรานะพวกนี้คือผีผุดที่มันเสริมขึ้นมาครับผมดูครับ Shadow Blade ที่สามารถโจมตีผีผุดได้แบบง่ายดายโจมตียูนิตไลท์ได้แบบง่ายดายก็ยังเกือบตายเมื่อเจอกับผีผุดของเรานะครับเจอผีรูน of reanimationเอาล่ะทีนี้ก็มียักษ์3คนแล้วนะของเรานะครับรอยักษ์เข้าตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะบุกละ3คนเลยนะยักษ์นะเริ่มจากการเอาเดสไปบุกก่อนครับเบาๆฝั่งนู้นก็เหลือเยอะอยู่นะยักษ์เข้าตำแหน่งหรือยังครับโอเคเดี๋ยวรอยักษ์เข้าตำแหน่งเสร็จปุ๊บยักษ์บุกเลยเราก็ยืนกันอยู่แถวๆนี้ไว้ครับไซฟอสบุกเลยนี่แหละลุยกันเลยไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้โหเกิดมาเป็นผีผุดกันมากมายครับ What? นั่นแหละผีรูนไม่ไหวหรอกชาโดว์วาร์ดนายน่ะโอ้เรียบร้อยเลยครับชาโดว์วาร์ดนี่คือนักฆ่ายูนิตก่อเบานะก็ยังต้องแพ้เมื่อเจอกับซอมบี้ของเราเป็นซอมบี้ที่เป็นผีผุดธรรมดาด้วยประเด็นโอเคครับคราวนี้ตีบ้านตีเมืองกันแล้วครับ yeah. ปุ๊บเราสร้างยักษ์สำรองไว้เลยดีกว่าครับโอ้โหเขามากันเบิ่มๆครับผมแต่เราไม่กลัวครับเรามียักษ์เรามีท็อกซิกโททอลิตี้นะครับตีไปก็ติดพิษนะครับพอตายปุ๊บก็เกิดเป็นผีผุดครับผมไม่ว่าใครก็แล้วแต่เมื่อตายก็ต้องกลายเป็นผีผุดนายมียูนิตแค่นั้นมีแค่ชาร์โดวาร์ดที่สามารถโจมตียูนิตไลท์ได้อย่างรุนแรงนายทำอะไรเฮฟวี่เราไม่ได้หรอกเพราะว่าเฮฟวี่เราโหดครับเราคือคนยักษ์อ้าวไปแล้วครับผมไซฟอสตายโอเคไม่เป็นไรเราเอายักษ์มาแก้ทางพวกนินจาพวกนี้อยู่แล้ว Yahoo! โอ้โหมากันแบบเบิ่มๆครับแตกเธอบ้านนั่นแหละไม่ต้องเล่นเรียบร้อยโอเคครับผมและนี่คือภารกิจวอร์ดเรเบลเลียนนะครับผมก็ถ้าเกิดเรา ก็มันมีแต่ยูนิตประเภทไลท์อะเนาะเราก็เอายูนิตเฮฟวี่นี้มาแก้ทางก็เรียบร้อยประมาณนี้โอ้ยผมสำหรับวันนี้พี่อาร์มเซมเมอร์และเกมสติ๊กวอร์3ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม